อาจารย์พ่อเตะอาจารย์พ่อแดงอาจารย์พ่อเตะอาจารย์พ่อแดงอาจารย์ปูหนูทุ่งแหลมอือสวยจัดพี่เรียนนี้งามจริงๆขยับเข้ามาพ่อแชมป์โอ้โหนี่พี่บอยโอ้โหนี่ทุกท่านนะฮะข้างบ้านพี่บอยพ่อแชมป์เอาว่าเกจิยุคสงครามอินโดจีนจาดจงคงอีดิ่งดีจันเจริญเพราะเปลี่ยนว่าตายพ่อลุงกระบือพ่อดิ่งพ่อแชมป์ปู่จานนางหนูโอ้โหสวยจัดนี่ไม่เอาเธอมีรูปถ่ายพิธีสำคัญสำคัญไหนที่ไม่มีพ่อแชมป์บ้างล่ะพ่อจาดพ่อจงพ่อคงพ่ออีไม่มีพ่อแชมป์ได้ไหมไม่ได้ใช่ใช่ได้รับยามธงชาติด้วยสุดยอดสวยมากธงชาติแล้วเหรียญที่หยุดปืนหยุดกระสุนที่กล่าวขานมาจากพ่อแชมป์พ่อแดงเข้าบันไดอิฐยังต้องไปเลี้ยงงัวให้ท่านเลยครับที่สุดแล้วแล้วดูเหรียญนี้สาแก่ใจไหมสวยมากครับเป็นแสนแน่เหรียญนี้สวยสวยสี่แสนใช่มาสองนาทีหนึ่งในเกจิยุคสงครามอินโดจีนที่กองบันปงรูปพิธีปลุกเสกวันล่าบาพิษนี่อาปะฟังตำนานมาท่านเดินเร็วกว่ารถไฟครับพอแชมป์ย่นระยะทางได้โอ้โหเนี่ยพอแชมป์ของจริงเนี่ยปู่จันเนี่ยพอเปลี่ยนเหรียญเดียวเที่ยวทั่วไทยครับเห็นไหมโอ้สุดนี่ถ้าเอานั่งกลางเลยกูพอแชมป์นี่สุดๆแล้วพี่นั่งกลางเลยเอาโอ้โหเออเอาว่าในนครหลวงมีใครได้ไปอ่ะมีพอแชมป์คนเดียวเลยแล้วพี่นะจริงๆพอจาดเป็นล้านพอโคงเป็นล้านพออีเป็นล้านพอโจงเป็นล้านเกจิที่มีชื่อเสียงดังของภาคกลางปู่จันนางหนูอ่ะพอฉายเอานี่พอแชมป์มาปู่จันเอาพอเปี่ยนเอาอยากได้เลยครับอาจารย์พ่อแชมป์เดือดแน่รายการนี้นี่ละโอ้จริงต้องจริงไม่สวยด้วยเหรียญนี้ลงกล้องให้ชมหน่อยได้ครับพี่สาธุครับพี่ชูชาติน้องโอ้โหงามงามนี่ถ้าไม่มีพ่อแชมป์ตอนนั้นนครหลวงก็ไม่มีเกจิอาจารย์พ่อเตะอาจารย์พ่อแดงอาจารย์พ่อเตะอาจารย์พ่อแดงอาจารย์ปูหนูทุ่งแหลมสวยจัดพี่เรียนนี้งามจริงๆเหรียญเป้า 60,000 เท่าไม่ได้แน่นอนครับเหรียญนี้ถูกต้องประมูลถูกต้องอาจารย์นี่ทองก็จะมีเกือบ 20,000 ละใช่โอ้โหงดงามล้ำค่าครับหลวงพ่อแชมป์ตากล้องคำว่าเริ่มขึ้นแล้วนะพี่นะมาที่ 30,000 บาทครับเปิดแรกครับมาที่ 35,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่กองบ้านโป่งครับราคาสุดท้ายครับมีทะลุแสนแน่รายการนี้อยู่ที่ 40,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 45,000 บาทมาที่ 48,000 บาทครับราคาสุดท้ายเหรียญพ่อแชมป์เป็นเหรียญมากประสบการณ์ดังนั้นจึงมักถูกแขวนจนสึกทั้งหมดเสือสภาพแบบไม่สึกเลยปั๊มได้คมชัดลึกแบบนี้ไม่ง่ายเลี่ยมทองพร้อมแขวนน้อยคนที่จะได้แขวนพอแชมป์สวยๆนะครับอยู่ที่ 40,000 บาทมาที่ 48,000 บาทมาที่ 52,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 52,000 บาทแสนบวกลบอาจารย์โกงยังอดทนไม่ไหวเลยมาที่ 13,500มาที่15,000บาทพี่อันนี้จังบอกว่าจ่วยเอางี้ดีกว่าจะเจอเหรียญพ่อแชมป์วัดตากล้องสภาพนี้สวยๆเขาเก็บหมดไปตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วอยู่ที่50,000บาทครับราคาสุดท้ายครับพอเตะลูกศิษย์พ่อแชมป์ยังเหรียญจะไปเสียแสนเหรียญจากที่แพงที่สุดในประเทศไทยปูหนูทุ่งแหลมเนี่ยลูกศิษย์พ่อแชมป์ปี16เหรียญปูหนูยังโดนไปแสนมาเดียว17,000บาทครับราคาสุดโอ้ยไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยเครียดโอ้โหพี่เลี่ยมทองคำแท้อยู่เนี่ย17,000บาทครับราคาสุดท้ายนี่แหละคือเหรียญที่ต้องเป็นเหรียญหลักล้านของประเทศมาเดียว17,200ที่พี่มานะชัยครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่มานะชัย57,200บาทมาเดียว18,000บาทที่พี่ลิที่ลงเฟื่องอยู่ที่พี่คุยไม่รู้เรื่องผมบอกเลย18,000บาทครับราคาสุดท้ายมาเดียว18,300
ที่พี่มานะใจโอ้โหปิดไปที่พี่มานะใจนะครับ 58,300 บาทท้วนโอ้โหพี่ตัดไปลงทุกช่องทางให้ด้วยว่าในพิธีปลุกเสกราชประพิษท่านนั่งตรงกลางเลยกลางโฟกัสของภาพถ่ายเลยท่านเป็นอาจารย์พ่อเต๋เป็นอาจารย์ปู่หนูทุ่งแหลมเป็นอาจารย์พ่อแดงเขาไม่ได้อีกเป็นอาจารย์ของอาจารย์ป่องนุ่มมานาเป็นพระเกจิที่แม้กระทั่งพระในนนทบุรีพระปทุมยังต้องให้ฝากตัวเป็นศิษย์พิธีประลองพระเมืองนนพ่อแช่มเป็นนะปลอมงุกในการเสกเหล็กจานให้กลายเป็นจิ้งเหลนสามแสนไม่แรงครับสวยขนาดนี้พี่อนิจจังบอกยิงไม่ทันแล้วเหรียญแบบนี้ในราคาแบบนี้พี่มิชิลลิงบอกว่าปวดใจแทนคุณโอ๊ตเลยนี่ไม่เป็นไรผมบอกคุณเลยนะเก็บพระแบบนี้ไม่มีวันแท้ไม่ได้เจอสวยขนาดนี้มานานแล้วครับที่จะเจอศึกไม่เห็นมีหน้าแบบนี้แล้วพิมพ์สองหูไม่แพงพี่ประทินแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่สวยพรุ่งนี้สวยกว่านี้นะโอ้โหนี่ฮะยังเห็นชัดทุกอย่างโอ้นี่ยังเห็นชัดทุกอย่างครับสวย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 ดูดันไม่เกรงใจใครนะพระโมจริงต้องดูวันนี้ไม่พลาดหลานแล้วสวยขึ้นเยอะเลยคนละองค์กันเลยครับโอ้โหแท้ตาเป้าไม่ต้องซ่องสมศักดิ์ศรีครับจัดตรงคงอีโอ้โหนี่โอ้โหนี่สวยจริงโดนเหงื่อหน่อยเดือดแน่นอนรายการนี้โอ้โหเมื่อกี้เขาให้30,000อาจารย์ยังไม่ปิดเลยคิดว่าแบบนี้30,000ได้ไหมโอ้โหซื้อไม่ได้หรอกพี่มีหน้ามีตาชัดเจนครับเหรียญนี้สวยจริงพี่สวยไหมเนี่ยเวลาคุณจะล้างพระนี่ลึกเลยเวลาสนิมเขียวหมดโอ้นี่รายการสุดท้ายปาตาเหรียญนี้ดีไหมปรมาจารย์ลุ่มน้ำแม่กองพ่อคงปี05นี่พ่อคงปี05พอเนืองเสกก่อนเหรียญรุ่นแรกของท่านซะอีก2นาทีมาแล้วครับเปิดแรก 10,000 บาทเวลาเดินแล้ว2นาทีครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆเลยนะว่าเหรียญปี05หายากจริงผมมาเล่นมาเนี่ยครั้งแรกที่ผมได้นะ07ได้17ได้05เพิ่งจะได้เหรียญแรกไม่แปลกหรอกครับทำไมเจ้าของเขาจึงเลี่ยมทองมาที่15,000บาทมาที่16,000บาทครับราคาสุดท้ายทองน่าจะยังไม่ได้โอ้ยราคานี้น่าจะยังไม่ได้ทองแต่เหรียญ05หายากจริงรุ่นนี้สร้างน้อยครับพี่โก้งมาที่16,000บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่16,000บาทแล้วโอ้โหปี05เป็นปีที่มีฤกษ์ดีครับมาที่17,000บาทที่พี่มานะชัยครับราคาสุดท้ายเนาะเหรียญ05ผมไม่เคยได้เลยนะจริงนี่ถือว่าเป็นเหรียญพ่อเนียงเสกบูชาครูเลยนะแต่นี่หายากก็ขนาดว่าเหรียญปี17ยังเหรียญ 4-5,000 เลยนะ1707อ่ะ 4-5,000 หมดอ่ะเกือบ10,005ไม่เจอเลยป้าตาลปิด35,000ได้ไหมพี่สุคนขอบคุณแต่โอ้ยเดี๋ยวให้ป่าตารายการสุดท้ายดีไหมถ้าดีก็หัวใจรัวๆให้หน่อยเหรียญหายากจริงอยู่ที่ 17,000 บาทที่พี่มานะใจนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 17,100 บาทที่พี่วงพันอยู่ที่พี่วงพันนะครับ 17,100 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 17,100 เอากันแบบนี้เลยเฉือนกันแบบนี้เลยโอ้ร้อยเดียว
อยู่ที่17,100บาทมาที่18,000บาทที่พี่วงพันอยู่ที่พี่วงพันพี่มานะชัยมา18,000ไม่ทันนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่วงพัน18,000บาทครับราคาสุดท้ายวัดกันตรงไหนแค่นั้นละตอนนี้เสร็จแน่ๆแล้วอ่ะพี่วงพันกลับมา18,500ทันอยู่ปิดไปที่พี่วงพันนะครับต้องคิดราคาแรก18,000ทวนต้องคิดราคาแรกแล้วป้าตามอาจารย์เอาเท่าไรครับเดือดแน่นอนเดือดแน่นอนสภาพนี้นี่คือถ้าเอาเป็นราคาเซียนพระเลยนะ50,000ขึ้น50,000เซียนพระทุกคนซื้อแน่นอนสภาพนี้ใช่ซื้อทองแถมพระมีอยู่จริงเดือดมากแล้วเนี้ยนะสบายพรุ่งนี้ยิ่งจะสวยกว่านี้ครับปิด37,000พี่สุคนโอ้จัดมาครับอาจารย์รอเลยโอ้ยสุดยอดที่สวยทันพ่อคงทันนี่ครับแซนอัพหมดครับประมูลเลือดแน่นอนครับรายการโอ้แล้วองค์นี้ดูเนี่ยยานที่พ่อเนื่องใช้ในเหรียญรุ่นแรกพ่อเนื่องปี07อ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวก่อนทำความสะอาดให้หมดผมหยิบมานั่งมองอยู่ในมือก็ยิ่งมีความสุขอ่ะประมูลรอเลยจ้าผมให้อยู่แล้วละจ้าเดี๋ยวดูศักดิ์ศรีปาตานอันดับหนึ่งของประเทศไทยทันมอคงเซแขวนใช้ได้หมดครับเดี๋ยวผมเอามาแคะเองพี่อนิจจังแคะเรียบร้อยแล้วแคะเรียบร้อยแล้วครับพี่เหรียญนี้นี่โอ้โหสุดยอดของความอมตะยอดนิยมครับพอคงจะสวยสวยสวยมากนะผมจะบอกให้สวยจริงโอ้ยเดิมๆเลยจัดมาครับจัดมาอ้าวเหรียญสุดท้ายค่ำคืนนี้เหรียญป่าตาลหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมป่าตาลเบอร์หนึ่งเมืองไทยย้อนยุคเยอะแยะตรงปีใช่ตรงยุคแบบนี้ไม่ต้องไปเสีย 300,000โอ้โหพี่จีคิมบอกว่าผมได้จากพ่อผมเหรียญแบบนี้เลยแต่ถูกห้อยจนหน้าหลังสึกหมดแล้วเหรียญป่าตาลจะเป็นเหรียญที่ชาวบ้านแขวนเหรียญที่เรียกป่าตาลเพราะมีป่าตาลฟันแล้วไม่เข้าทั้งฟันทั้งแทงไม่เข้าเหรียญประสบการณ์ที่พระคงดังอ่ะคือป่าตาลมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทมาที่ 23,000 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้ยเอาว่าเหรียญเนี้ยนะวางให้เซียนพระที่ไหนซื้อ 50,000 ซื้อเลยเพราะเป็นเหรียญที่ขายได้ทุกสภาพใบสั่งของเหรียญเหนียวใบสั่งนักการเมืองใบสั่งเศรษฐีต้องป่าตาลพ่อคงมากระพร้อมดังด้วยป่าตาลนะไม่ได้ดังด้วย84ป่าตาลเนี่ยไม่มีในวัดแล้ว84ยังเหลือผมบอกเลยมาที่ 30,000 บาทครับราคาสุดท้ายศักดิ์ศรีป้าตาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่สุดแล้วครับพ่อคงป้าตาลท่านแขวนได้ทุกองค์อยู่ที่ 30,000 บาทครับราคาสุดท้ายแท้ดูโคตรง่ายครับองค์นี้เท่าที่เห็นมาเหรียญนี้ดูง่ายสุดๆแล้วอยู่ที่พระแท้เนี่ยดูง่ายทุกเหรียญแล้วครับโอ้โหเหรียญนี้คือสภาพแบบนี้นะผมถึงบอกไงครับ50,000ไม่แพงพอเนื่องไงก็ยังต้องมี 4-50,000 เอาใช่เออจะหาป่าตาลแท้ๆในพ.ศ.2567มาที่ 33,000 บาทมาที่ 35,500 บาทแกราคาสุดท้ายมาที่ 37,000 บาทแล้วพระบางอย่างนะครับโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆครับอยู่ที่ 38,000 บาทที่พี่มานะชัยครับโอกาสที่จะผ่านมาอีองค์มันไม่ได้มีง่ายๆแล้วเหรียญยอดนิยมแบบนี้โอ้โหอยู่ที่ 38,500 บาทครับราคาสุดท้ายที่พี่มาที่พี่จะลงซะครับ38โอ้ยเต่าปลดหนี้บูริวเหรอโอ้โหเหรียญมันเรื่องเลยที่ปาตาล
มาที่38,600มาที่39,500บาทที่พี่มานาชัยอยู่ที่พี่มานาชัย39,500บาทครับราคาสุดท้ายโอ้ยแล้วเวลาหมดแล้วด้วยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไปที่พี่อานิจจังทุกขังอนัตตา45,000บาทครับพี่โอ้งผ่านมา399ไม่ทันครับพี่โอ้โหจังหวะเอาแล้วอันนี้จังทุกข์ใจนะตาโอ้โหนี่เลือดจริงครับรายการนี้โอ้นี่เหลือกล่องเดียวสุดท้ายค่ำคืนนี้เอาเงี้ยนะวันนี้ผมมีความสุขนะถ้ากล่องนี้ผมเปิดมาช็อกเลยเท่าไรพี่กล่องนี้จริงโอ้องเดียวแสนกว่ามานานยาวนานเอา40,000ครับท่านนี้ขายไม่ปิดผมปิดปิด40,000โอ้โหพี่มานะสัจจสมทิศปิดกับ40,000ที่ไหนครับสนุกทุกวันกับสันขวานที่ไหนครับพี่หลวงปู่สุขโพธารามไหมถ้าหันหลังมาเป็นโพธารามนี่200,000เลยนะถ้าเป็นโพธารามนี้200,000เลยนะครับกูสุขโพธารามกูสุขชินราชนี่ตัวหนังสือช่างแกะเดียวกับพ่อหัวพ่อม่วงบันทวนเห็นไหมครับแสนครับเหรียญนี้โอ้พี่ตัวหนังสือคำว่าที่ระลึกเหมือนมือกักของร้านนาถาจารุปกรณ์สวยๆเราว่ากัน200,000มาช้านานตัวจริงหายากองเดียวอยู่โอ้โหชินราชปูสุกปูสุกโพธารามเด้พี่บ้านที่ดินต้องมาพิมพ์เลยได้ครับพี่เก้วันไหนนะเสาร์หน้าเสาร์หน้าได้เสาร์หน้าวันอะไรเอ่ยเสาร์หน้าผมไปยุทยาแล้วพี่อยู่ยุทยาพี่จะมาหาผมที่นี่ทำไมนิติที่รับกล้องพัสดุเขาบอกผมว่าทำไมกล้องพัสดุผมมาทุกวันแล้วก็ใหญ่ขึ้นทุกวันพี่อนิจจังมาทุกวันใหญ่ขึ้นทุกวันวัดโพธารามนครสวรรค์โอ้โหพี่เก๋อยู่อยุธยาจะมาหาผมแต่เสาร์หน้าผมไปอยุธยาใช่ผมไปหาพี่ที่บ้านพี่ไม่ดีกว่าเหรอครับวัดทำอะไรพี่สิทำไมพี่ทำโอ้โหพี่อนิจจังนี่คือผมบอกให้นะวงการพระเครื่องคนที่เก็บพระไม่ประสบความสำเร็จมีสองอย่างเก็บเก๊ะกะเก็บพระที่ไม่ชนะคือจำนวนเยอะเกินไปคนที่เก็บพระแล้วประสบความสำเร็จเขาเก็บกันมาหลายสิบปีครับครอบครองของหายากครอบครองของยอดนิยมองค์เนี้ยผมขอคอมเมนต์เกี่ยวกับเหรียญนี้แล้วขอโอเคโอเคโอเคให้หน่อยจากผู้ที่ได้เดี๋ยวในจางบอกจ้าจ้าครับไม่เลยครับมีของแปลกๆไว้ให้สอนเยอะเลยได้เลยครับแผลต้องดูง่ายแบบนี้ครับที่สุดของเนื้อชิ้นตะกั่วก็ต้องปูสุกแล้วโอเค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 พี่มานะพี่มานะเลี่ยมทองไปได้เลยนี่นี่ฮะถ่ายรูปไว้ผมด้วยนะบอกช่างภาพด้วยเข้าป่ะคำว่าที่ระลึกตัวหนังสือเดียวกับที่แกะเหรียญ2461ทั้งหมดพ่อม่วงพ่อหัวพ่อฟักเหรียญนี้สวยเลยมาบ้านผมด้วยครับอาจารย์ผมอาจจะไปบ้านพี่ทรงยศไม่ได้แต่พี่ขนผ้ามาให้ผมที่อยุธยาปาร์คเลยผมตั้งโต๊ะพิเศษไว้ให้เลยนักสะสมเหรียญแนวหน้าต้องมีสะสมครับสำหรับปูสุกโพธารามนี่แบบนี้ก็เป็นร้อยปีนะคุณแผนแบบนี้ก็เป็นร้อยปีนะผมมียังสวยน้อยกว่านี้เลยพี่บ้านและที่ดินหายากนะจริงๆพี่บ้านและที่ดินหายากจริงอะสุดๆครับวันนี้คุ้มค่าทุกนาทีถ้าเป็นปั๊มนะอันต้องเป็นปั๊มนะปั๊มโพธารามจะแพงใช่แหวนพ่ออิ่มเมื่อวานเหลือไหมครับอาจารย์จะเหลือไหมถ้าลองติดต่อ